ุดวัดดวงโดยหลงรักประเทศไทยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS 3G 2100ให้ลุ้นชมศึกลูกหนังโลกที่บราซิลฟรีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงนะคะพบกันในวันนี้ค่ะวันพุธที่9เมษายน2557นะคะอยู่กับดิฉันณัฐาแทนสิริอีกสักครู่นึงทักทายกับพี่จ๊ะเอ๋อุณารินกิจไพบูลย์ทวีกันค่ะสำหรับ AIS 3D 2100นะคะให้คุณผู้ฟังได้สัมผัสกับศึกลูกหนังโลกชมนัดชิงและรอบรองพร้อมเที่ยวบราซิลฟรีค่ะโทรทุก100บาทรับ1สิทธิ์เปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายหรือว่าอัปเกรดเป็น AS 3G 2100รับ1สิทธิ์วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะ AS 3G 2100ผู้ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกบนมือถือในประเทศไทยค่ะทักทายกับพี่จ๊ะเอ๋กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะน้องณัฐาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะแจ้งกันก่อนว่าวันนี้พี่เอติดภารกิจอยู่ข้างนอกนะคะไม่สามารถเปิดสายได้ก็คงจะยกยอดไปในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพี่เอค่ะก็พรุ่งนี้มะรืนนี้นะคะพฤหัสศุกร์ก็เปิดสายเต็มๆทั้งสองวันเพราะว่านัดไม่อยู่ก็จะเปิดสายกันตั้งแต่ช่วงแรกใช่ไหมคะพี่เอใช่ค่ะนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะวันนี้ค่ะพี่เอสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะมีคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาแล้วก็ถามเรื่องของคอนโดที่อยู่อาศัยนะคะว่ามีดวงหรือไม่อย่างไรก็ทำให้น่าสงสัยว่าการดูฮวงจุ้ยของคอนโดเนี่ยนะคะพี่เอ๋เวลาที่พี่เอ๋ดูฮะถ้าเกิดว่ามุมไหนจุดไหนที่ดีมันต้องดีทั้งแถวทั้งแถวลงมาใช่ไหมคะสมมติว่ามี10ชั้นณมุมนั้นของตึกทั้ง10ชั้นมุมนั้นจะต้องดีหมดใช่ไหมคะคือหลักของการดูฮวงจุ้ยนะคะก็จะเป็นการดูตำแหน่งทิศทางของดวงดาวณตำแหน่งนั้นๆเช่นจะเป็นหน้าบ้านหน้าตึกหน้าอาคารนะคะหันหน้าไปทางทิศไหนเนี่ยมันก็จะเป็นรหัสดาวในการเรียงตัวกันณสถานที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเป็นทิศทางที่ไม่ตรงกันนะคะเช่นหน้าห้องนี้กับหน้าห้องฝั่งตรงกันข้ามอย่างเงี้ยฮวงจุ้ยไม่เหมือนแต่ถ้าสมมุติว่าหันหน้าทางเดียวกันเป๊ะเนี่ยเขาเรียกว่าทิศทางเดียวกันองศาของดาวไปในฝั่งเดียวกันนั้นตำแหน่งของฮวงจุ้ยก็จะมีความเหมือนกันคือคำว่าเหมือนเป๊ะนี่นะคะน้องนัทก็คือชั้น1ถึงชั้น10นะคะอยู่ตำแหน่งห้องที่3จากสุดทางอย่างเงี้ยถึงจะนับว่าฮวงจุ้ยเหมือนกันแต่ถ้าสมมติบอกว่าต่างมั้ยคะค่ะถ้าจะแตกต่างก็คือว่าห้องสุดท้ายของฝั่งเดียวกันอย่างเงี้ยหรือว่าห้องแรกของฝั่งเดียวกันก็จะไม่เหมือนกันละเพราะอะไรคะเขาวางรหัสดาว9ดวงดาว9ดวงดาวเนี่ยส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างของอาคารนะคะเราจะแบ่งอาคารผ่ามาเลยเป็น9ส่วนคือกันซึ่ง9ส่วนก็จะเป็น9ดวงดาวซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่จะกระจัดกระจายแต่ละทิศทางองศาที่แตกต่างรหัสดาวก็จะต่างกันนะคะพอวางปุ๊บเนี่ยตำแหน่งนี้ตรงกับดาวเลข5ตำแหน่งนี้ตรงกับดาวเลข1ตำแหน่งนี้ตรงกับดาวเลข9เหมือนไม่เหมือนถูกไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ในองศาใกล้เคียงกันเขาเรียกว่าส่วนกลางของอาคารส่วนริมของอาคารอาจจะกินมาประมาณสัก4ห้องยกตัวอย่างส่วนกลางก็ตั้งแต่ห้องที่5จนถึงห้องที่10นะคะส่วนปลายก็ตั้งแต่ห้องที่ยกตัวอย่างว่า14ถึง11ถึง14อย่างเงี้ยยกตัวอย่างว่าแบ่งแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นว่าแบ่งกลางซ้ายขวาเป็นปีกเครื่องบินอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมาแบ่งส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังอีกก็จะเป็นอีก3ส่วนงั้นมีทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังแบ่งออกมาเป็นเค้ก9ชิ้นน่ะนะคะงั้นตำแหน่งของส่วนของที่ที่เราอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ส่วนไหนถ้าอยู่ในมุมกระจุกใกล้เคียงกันอยู่ในองศาเดียวกันก็เป็นรหัสดาวเดียวกันทิศทางก็จะมีความดวงเขาเรียกว่าตกรหัสดาวดวงเดียวกันก็เหมือนกันในการพยากรณ์แต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่นะคะกลายเป็นอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงคือใกล้เคียงก็คือมันเปลี่ยนองศาไปเยอะแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่เหมือนละนั้นดวงก็จะเปลี่ยนไม่ตรงกับที่จะดูของห้องนี้นะคะแต่จุดที่เรียกว่าเหมือนกันเป๊ะก็คือว่าถ้าเราดูฮวงจุ้ยให้กับชั้น1นะคะสำหรับฮวงจุ้ยชั้น1กับ
ฮวงจุ้ยชั้นที่108ยกตัวอย่างว่าลักษณะหน้าตาเหมือนกันหันหน้าฝั่งเดียวกันดวงเหมือนกันนะคะก็คือชั้นเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเล็งเหมือนกันเพราะว่ารหัสดาวมันเล็งจากฟ้าลงไปมันจะไม่ได้เล็งเป็นแนวทิศระนาบอย่างเดียวอะค่ะมันจะยิงตรงจากข้างบนลงไปนะคะค่ะอธิบายดูมันง่ายนะแต่จริงยากยากนั่นสินั่นพยายามจินตนาการว่าเป็นเค้ก9ชิ้นแต่เค้ก9ชิ้นก็เรานึกถึงเลข1ถึงเลข9แต่วางกระจัดกระจายอะค่ะนะคะก็แบ่งจะเป็นตึกใหญ่ตึกกลางตึกเล็กก็แบ่งรหัสเป็น9ส่วนจะมีส่วนที่ดีเขาเรียกว่ามีพลังก็จะไปตกรหัสดาวไหนสำหรับยุคนี้ดาวยุค8นะคะทิศที่มีพลังอยู่ทางไหนดาวตัวที่ไม่ดีอยู่ตำแหน่งไหนเราควรจะเลี่ยงตำแหน่งที่ไม่ดีแล้วก็ไปอยู่ในทิศทางที่เรียกว่ามีพลังนะคะก็จะรับพลังจากอิทธิพลของดวงดาวช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะมันตรงนี้คนจะรู้จะชี้ได้ก็ต้องเป็นสินแสฮวงจุ้ยที่เขามีความรู้ในการอ่านรหัสดาวหรือว่าชี้ว่าอ๋ออาคารนี้มีดวงอยู่ตำแหน่งนี้จุดนี้ดีอยู่ในตำแหน่งนี้จุดนี้ไม่ดีต้องเลี่ยงอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วพวกประตูทิศทางต่างๆที่บอกโอ้ประตูห้องนี้ตรงข้ามกับห้องนู้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เอ๋ค่ะมันก็เป็นคนละทิศกันคือเวลาจะดูฮวงจุ้ยหลักในการดูนะคะ1คุณต้องดูประตูทางเข้าคอนโดก่อนประตูทางเข้าคอนโดนะไม่ใช่ประตูทางเข้าห้องค่ะประตูทางเข้าคอนโดเนี่ยมันก็คือไอ้ตรงที่จะต้องแหมไปลูดการ์ดนะคะที่เราจะต้องเข้าคอนโดมียามมาคอยป้องกันอย่างเงี้ยนั่นแหละคือประตูหลักที่จะบอกว่าอาคารเนี้ยนะคะมีดวงหรือไม่มีดวงก็คือประตูหลักก็เป็นเรียกว่าปากของบ้านน่ะนะคะบ้านเราอย่างคอนโดเก่าที่นัดเคยอยู่นะคะพี่เอก็คือเปิดประตูทางเข้าเข้าไปแล้วเดินเข้าไปอีกถึงจะเป็นทางเข้าคีย์การ์ดอันเรานับจากประตูไหนคะอันนับจากประตูแรกยังไม่นับประตูคีย์การ์ดใช่นับจากปากแรกที่คนจะเข้าไปปล้นเราเนี่ยเข้าปากไปแล้วนะคะแต่ถ้าเวลาดูดวงบ้านเขาเรียกว่าตีลี่ฮวงจุ้ยเนี่ยเวลาดูดวงบ้านก็ต้องเป็นประตูทางเข้าบ้านนะไม่ใช่ประตูรั้วประตูรั้วที่เราเปิดนะใช่ถ้าเป็นประตูแรกแล้วก็ยังเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยนะคะอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างประตูของคอนโดเนี่ยถือว่ามันเข้าอาคารมาแล้วถึงจะไม่มีประตูสลับซับซ้อนอีกสักบานสองบานอันนั้นก็ไม่นับแล้วค่ะคือต้องเป็นประตูที่เข้าตัวอาคารตัวบ้านตัวคอนโดใช่ค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมากำหนดว่าซีกไหนของอาคารมีดวงไม่มีดวงนั่นถึงจะเป็นว่าเวลาถ้าจะเลือกซื้อนะคะเอาเป็นคิดตามหลักของพี่เอ๋ที่ศึกษาตามหลักฮวงจุ้ยเลยละกันในสไตล์นักลงทุนเราก็จะวัดก่อนว่าอาคารนี้มีดวงไหมพอรู้ว่ามีดวงปุ๊บจุดไหนเป็นจุดที่ไม่ควรไปอยู่เรียกว่าที่เจ้าที่หรือว่าที่ดาวไฟของอาคารทุกบ้านทุกอาคารมีหมดนะคะจะเป็นออฟฟิศใหญ่ออฟฟิศเล็กตึกใหญ่ตึกเล็กมีหมดโซนนั้นจะเป็นจุดอับเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ไม่ดีไปอยู่ก็ไม่ดีไปนอนก็ไม่ดีไปกินก็ไม่ดีนะคะไปพักอาศัยก็ยิ่งป่วยยิ่งแย่อันนี้เขาเรียกว่าจุดอับสัญญาณของอาคารนั้นๆ มันก็ควรที่จะเป็นจุดที่เราต้องเลี่ยงแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อรู้แล้วว่าจุดอับอยู่ตรงไหนเช่นบางทีอาจจะไปเจอโชคดีหน่อยไปเจอเป็นลิฟต์หรือเป็นช่องบันไดหนีไฟก็คนที่ไปซื้อไปอยู่อาศัยก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่อาจจะลิฟต์เสียบ่อยอะไรแบบนี้ถ้าตามหลักคงจุ้ยที่เรียกว่าไม่ดีเหมือนกันนะถ้าเป็นลิฟต์เป็นที่ทิ้งขยะอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอกเป็นคนจะสร้างคอนโดนั่นแหละพี่เอกก็จะปรึกษาสินแสดูคงจุ้ยว่าจุดที่ไม่ดีพี่เอกจะไปเป็นปล่องขยะอย่างเงี้ยนะคะพี่เอกอาจจะไปเป็นช่องทางบันไดหนีไฟซึ่งไม่ค่อยได้ใช้อะไรแบบนี้ก็เพียรจะไปวางแบบนั้นนะคะแล้วก็จะวางทิศทางในการตำแหน่งออฟฟิศสำนักงานสำหรับตัวที่ต้องขายหรือสำนักงานขายคอนโดต้องอยู่ในตำแหน่งที่ฮวงจุ้ยดีที่สุดเพื่ออะไรคะมันมีพลังในการขายอ่ะฮวงจุ้ยดีนะคะแต่ถ้าไปเป็นคนซื้อนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮวงจุ้ยของคนจะขายทรัพย์สินกับฮวงจุ้ยของคนจะซื้อมาอยู่เนี่ยมันมุมมองต่างกันแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าดูฮวงจุ้ยเพื่ออะไรนะคะจะดูฮวงจุ้ยเพื่อซื้อสินทรัพย์อยู่อาศัยและเก็งกำไรในอนาคตนั่นก็ต้องเป็นสินทรัพย์ที่ฮวงจุ้ยดีมีมูลค่าไม่ว่าจะเป็นทำเลตั้งแต่ตัวของตึกเองนะคะการเดินทางสะดวกไหมมีอะไรเป็นตัวที่จะ
ช้คำว่าเป็นออปชั่นพิเศษนะคะที่จะทำให้ถ้าเราซื้อมาแล้วจะขายไปหรือจะปล่อยเช่าเนี่ยจะทำยังไงให้คนเข้ามาตัดสินใจดูในส่วนของฮวงจุ้ยของเราบางทีเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยนะคะแต่ว่าเสียอย่างเดียวเดินทางไกลเข้าไปลำบากอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ทำให้คนไม่อยากจะเข้าไปอยู่อ่ะมันเปลี่ยวมันเดินทางกว่าจะเข้าไปต้องมีรถเท่านั้นถึงจะสบายอย่างเงี้ยนะคะก็กลายเป็นว่าคอนโดที่อยู่ตามรถไฟฟ้าใกล้เคียงกลายเป็นทำเลทองไปในขณะนี้นะคะงั้นตรงนี้เนี่ยก็ไปดูก่อนว่าตึกนี้มีดวงไหมถ้าตึกนี้มีดวงก็จะเลือกโซนละนะคะจะไปปีกซ้ายหรือปีกขวาจะอยู่ส่วนกลางหรือเปล่าแล้วก็จะไปเลือกทิศทางของห้องบางคอนโดเนี่ยเขามีวางเหนือใต้บางคอนโดอาจจะวางตะวันออกตะวันตกใช่ไหมคะก็คือหน้าห้องอ่ะหันคนละฝั่งอย่างเมื่อวานพูดคุยกันก็ฝั่งนี้ร้อนฝั่งนั้นเย็นเนี่ยเขาจะพูดคำว่าซีกเย็นกับซีกร้อนก็คือฝั่งไหนเจอทิศตะวันตกนะคะโดยเฉพาะตกเฉียงใต้เนี่ยโอ้โหร้อนสุดๆเขาบอกสร้างบ้านเนี่ยถ้าตกเฉียงใต้ให้ปลูกต้นไม้ใหญ่เพราะว่าจะเป็นฝั่งที่ร้อนที่สุดของบ้านอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นร่มเงาให้ได้ค่ะถ้าบ้านใครเนี่ยหลังบ้านที่ตะวันตกมันร้อนนานเพราะว่าตะวันกว่าจะตกเนี่ยมันนานนานถูกไหมคะก็จะทำให้เป็นซีกที่ร้อนเพราะฉะนั้นคนอยู่คอนโดก็จะไม่ค่อยชอบทิศที่มันร้อนอ่ะก็จะต้องแต่กลับเป็นทิศที่ร้อนเน้นเป็นทิศที่รับพลังยุคนี้ไงคะฮวงจุ้ยมันเปลี่ยนกันไปเนี่ยบางยุคนะคะทิศตะวันออกดีบางยุคทิศตะวันตกดีตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าหันหน้าไปทิศตะวันออกหันหลังทิศตะวันตกถือว่ามีดวงอย่างเงี้ยเป็นต้นมันเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่เปลี่ยนตั้งแต่ดาวยุค7 2546เข้าสู่2547 47เปลี่ยนเข้าสู่ยุค8มันทิศที่เคยมีดวงเปลี่ยนเป็นไม่มีดวงนะคะทิศที่เคยเป็นทิศที่ดวงเสียตามหลักฮวงจุ้ยจะเรียกว่าโรคมะเร็งโรคเอสเนี่ยนะคะกลายเป็นทิศที่ดีอยู่แล้วดีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนคือมันไม่ได้ทำให้เราแย่ไปตลอดชาติเนี่ยเพียงแต่ว่าช่วงถ้าอยู่แล้วไม่ดีเนี่ย20ปีนะคะก็เหมือนกับตกนรกเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกลายเป็นว่าเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาแล้วถึงจะดีขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยเราก็จะเปลี่ยนตามยุคนะคะเปลี่ยนทิศทางการนั่งเปลี่ยนทิศทางการนอนอย่างตอนนี้เนี่ยเดินมาตั้งกี่ปีแล้วล่ะคะจาก4-7มา5-7ปีแล้วนะคะนะคะตอนนี้ฮวงจุ้ยเปลี่ยน10ปีแล้วจากนี้ไปอีก10ปีค่ะแล้วถึงจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ดาวยุค9นะคะมีไหมคะพี่เอ๋ที่คนที่อยู่ในจุดเจ้าที่แล้วอดทนได้ถึง20ปีอ่ะก็คือบางทีเขาไม่รู้อ่ะเขาก็รู้สึกว่าเออมันแย่แต่ว่าเขาก็อยู่ได้เพราะบางทีอาจจะทำงานไปเช้าเย็นกลับไม่ได้ทำมาค้าขายอาจจะแค่สุขภาพป่วยกระสอบกระแสหรือว่าไม่ได้ก้าวหน้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจจะทำราชการหรือว่าทำงานเอกชนไม่ต้องหวังความก้าวหน้าคืออาจจะทำให้เป็นคนเอื่อยเฉยแล้วก็ไม่ได้คิดดิ้นรนอะไรมากนักเพราะว่ามันไม่มีผลกระทบไงคะก็ยังมีเงินเดือนอยู่ได้นะคะเขาไม่ไล่ออกก็อยู่ได้อย่างเงี้ยก็ผ่านไปเรื่อยๆถึงช่วงที่รุ่งเรืองก็ค่อยกลับมาเพียงแต่ว่ามันจะทนได้สักแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะค่ะแล้วถ้าหากว่าพ้น20ปีไปแล้วที่บอกว่าแย่ๆเนี่ยนะคะพี่เอ๋ใช้เวลาฟื้นตัวนานไหมนานถ้าฮวงจุ้ยดีนะคะแล้วไม่ได้เป็นการส่งผลกระทบกับสุขภาพอันนี้แป๊บเดียวก็ฟื้นละก็คือจากทำธุรกิจแย่คนเวลาจะแย่เนี่ยนะคะธุรกิจมันไม่แย่ปุบปับมันจะยังมีเงินรองรังมันจะมีลูกค้าเก่าแล้วก็พอเกิดช่วงใช้คำว่าเศรษฐกิจไม่ดีฮวงจุ้ยเราเริ่มส่งผลเนี่ยก็อาจจะประมาณสักผ่านไปแล้วสัก5ปี10ปีแล้วค่อยมีความรู้สึกว่าฉันจะไม่ไหวแล้วขายสมบัติซะจนไม่เหลือแล้วของที่เคยกำไรมามันหมดแล้วนะจะทำอย่างไรต่อไปนั้นถึงค่อยจะมาคิดหาวิธีแก้เพราะฉะนั้นคนที่จะทนได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีทุนรองรังมากหรือเปล่าค่ะน้องนัทบางคนบอกปีนึงก็ทนไม่ไหวแล้วอะถูกไหมคะบางธุรกิจมันซื้อมาขายไปลงเยอะกำไรน้อยอย่างเนี้ยแต่ถ้าเขาเป็นธุรกิจที่ยังมีฐานลูกค้าอยู่ค่อยๆเฟดหรือว่ายังมีทรัพย์สมบัติขายมาประทังตัวเองให้มันผ่านไปเนี่ยอันนี้ถือว่าสายป่านยาวเขาก็ยังอยู่ได้นานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าทนได้นานทนไม่ได้นานก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นธุรกิจอะไร
ท่านั้นเองค่ะบางธุรกิจมันเป็นธุรกิจขายแรงใช้คำว่าบริการนะคะก็แค่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากขายแรงงานขายบริการเพื่อที่จะแลกสตังค์ก็อาจจะมีลูกค้าน้อยหน่อยก็กินน้อยหน่อยแต่บางคนค่ะลงอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรมีแรงงานถึงจะไม่มีงานก็ต้องมีรายจ่ายอันนั้นแหละยิ่งใหญ่ก็ยิ่งกระเทือนเยอะเขาเรียกว่ายักษ์ใหญ่ล้มเนี่ยมันก็จะทำให้รอบข้างก็แย่ไปด้วยเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆมันไม่ค่อยกระทบมากหรอกค่ะก็เปลี่ยนทำเลยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับบอกว่าขายของอยู่ที่ตลาดหนึ่งแฟนรายการเราท่านหนึ่งใช่ไหมคะค่ะบอกว่าขายขนมอยู่ตลาดเนี้ยเออขายมามันก็ดีนะอยู่ๆทำไมมันก็ขายไม่ดีจังอ่ะมันก็เงียบแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าของที่เราขายอายุสั้นหรืออายุยืนบางคนบอกว่าขายขนมที่มันอายุยืนอ่ะถูกไหมคะอันนั้นก็ไม่เป็นไรก็แค่วันนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะขายได้อื่นค่ะแต่ถ้าเป็นขนมหวานที่พูดถึงเนี่ยนะคะอาจจะต้องทำวันต่อวันค่ะถูกไหมถ้าขายวันนี้ไม่หมดพรุ่งนี้ก็บูดแล้วก็เสียแล้วอ่ะจะทำยังไงถูกไหมคะก็ต้องทิ้งเงินที่ลงทุนก็ต้องทิ้งแต่เมื่อมีตัวเองเป็นแค่แรงงานเดียวก็อดข้าวมากินขนมซะยกตัวอย่างนะคะของที่ยังไม่เสียเอาเข้าตู้เย็นอันไหนที่เก็บได้อีกหน่อยเอาไว้กินเองก็อยู่ในช่องฟรีซไปบริจาคได้ไหมก็แล้วแต่ที่เราจะคิดสำหรับการจัดการของเหลือทิ้งแต่มันไม่กระทบมากถ้าเราไม่ต้องมีลูกจ้างอีกสัก5คน10คนแต่ถ้ามีนั่นแหละค่ะก็ถือว่ากระทบกับธุรกิจแต่พอเจอแบบนี้เป็นไงคะไม่เป็นไรตลาดนี้ขายไม่ดีเปลี่ยนตลาดแล้วกันถูกไหมคะก็ตลาดมันก็อยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือยกตัวอย่างสำหรับธุรกิจแต่ว่าการจะกระทบมากกระทบน้อยขึ้นอยู่กับการลงทุนพี่พูดแบบนี้ทำให้นันรู้สึกว่าไม่กล้าลงทุนเยอะละจะทำอะไรเนี่ยรู้สึกทำคนเดียวดีกว่าถ้าเกิดผลกระทบแล้วมันจะล้มเยอะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมคะพี่เอ๋คืออะไรที่ทำได้ด้วยตัวเองอันนี้มันย่อมจะดีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราจะหาผู้ช่วยคือจะหาผู้ช่วยนะคะก็มันก็ต้องมีอ่ะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวคนเดียวทั้งหมดมันก็ต้องมีการแบ่งปันมีการแต่ว่าอาจจะต้องมีการตกลงกันว่าคนที่เราจะดึงเขาเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยเขาอาจจะตอนนี้ว่างอยู่ก็คุยกันว่ามาช่วยนะแรกๆเนี่ยเท่านี้ไหวไหมเงินเดือนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันก้าวหน้าไปด้วยกันก็เดี๋ยวปรับขึ้นไปแต่ว่างานของพี่มันอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างก็อดทนกันหน่อยละกันช่วยๆกันไปมันก็ต้องคุยอะค่ะถูกไหมคะไม่ใช่มาถึงจ่ายเงินเดือนเยอะแยะนะคะหาเงินได้ทั้งหมดเนี่ยก็แค่เอามาจ่ายเงินเดือนหมดแล้วอะก็ไม่เหลือมันก็ต้องคิดว่าธุรกิจเราจะสเกลใหญ่สเกลเล็กนะคะจะจำเป็นไหมถ้าอันนี้คนหนึ่งคนแทนนี้ต้องรับคนมาทำได้หน้าที่เดียวก็ต้องคิดว่าหนึ่งคนถ้าทำได้สัก3หน้าที่อะถูกไหมคะรับโทรศัพท์ด้วยได้ไหมไม่ต้องรับพนักงานรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์ด้วยนะคะตามงานได้ด้วยสามารถที่จะไปขายของได้ด้วยสมมุตินะคะอันนี้มันก็ย่อมจะดีกว่าที่จะรับคนมาคนนี้รับโทรศัพท์คนนี้ทำเอกสารธุรการคนนี้ไปรับแขกก็กลายเป็นบริษัทนี้ต้องมีคนถึง4คนจ่ายเงินเดือนเป็น4เท่าอย่างเงี้ยก็ต้องคิดว่าจำเป็นไหมเราทำอะไรของเราได้เองบ้างนะคะเพื่อที่จะลดรายจ่ายไม่จำเป็นแล้วพอดีขึ้นค่ะคิดว่าเราทำคนเดียวไม่ไหวแน่นั่นแหละค่อยงอกออกมาทีละคน2คนนะคะแล้วถึงจะค่อยคิดถึงรูปแบบแต่เวลาเราไปเรียนหนังสืออ่ะในการทำธุรกิจเขาก็จะสอนไงต้องมีฝ่ายนี้ต้องมีฝ่ายนั้นต้องมีฝ่ายโน้นคนนั้นคนนี้คนโน้นจะมาทำทับในส่วนของสายงานไม่ได้อันนี้ก็คือเขาสอนแบบฝรั่งนะคะถ้าสอนแบบเท่าแก่เนี่ยโอ้โหสมัยก่อนคนจีนที่เขาทำธุรกิจเนี่ยคนเดียวทำเป็นทุกอย่างทั้งเชิญแขกขายของเก็บตังเช็คบินทำกับข้าวโอ้คนเดียวทำได้หมดค่ะเขาไม่ได้ยึดกระบวนท่าหลักเป้าหมายของเขาคือขายของได้สตังและมีกำไรนั่นแหละคือเป้าหมายสูงสุดงั้นเราจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงคำแรกนะคะก็คือคำว่า business นะbusiness ตอนพี่เอเรียน A-BAC เนี่ยก็สอนเลยคำแรกที่พี่เอเรียนอัสสัมชัญ University เนี่ยนะคะ A-BAC ก็สอนคำว่า business ก็คือเท่ากับ profit seeking ก็ค
็คือการแสวงหาผลกำไรเพราะการที่เราทำธุรกิจแล้วไม่ได้คิดถึงผลกำไรนั่นน่ะเขาเรียกว่าเป็นการทำการกุศลถึงได้บอกมูลนิธิเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรดอกผลทั้งหลายคืนสู่สังคมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าธุรกิจก็คือการหาผลกำไรจะมากจะน้อยก็อีกทีว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าทำแล้วขาดทุนอันนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำธุรกิจที่ถูกต้องค่ะค่ะนะคะนะไตร่ตรองกันให้ดีด้วยใครเป็นพนักงานบริษัทแล้วอยากจะลงทุนทำธุรกิจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องวางแผนกันให้ดีนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่เอ๋ค่ะไปพักกันค่ะคุณผู้ฟังขายอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงหน้ากลับมาไม่ได้เปิดสายไม่ได้รับสายทางโทรศัพท์ค่ะพี่เอ๋ติดภารกิจอยู่ข้างนอกนะคะดังนั้นข้อความทาง SMS ค่ะขอเป็นข้อความที่เกี่ยวกับโงเฮงห่วงจุ้ยหรือว่าหลักโหราศาสตร์จีนนะคะเป็นคำถามที่แบ่งปันข้อมูลความรู้ให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยส่วนอยากจะรู้ดวงเฉพาะบุคคลนะคะพรุ่งนี้พี่เอ๋เปิดสายตั้งแต่ช่วงแรกเลยค่ะทั้งวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ทั้ง2วันนะคะก็ดูดวงกันอย่างจุใจ2ช่วงในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในจุดวัดดวงค่ะจุดวัดดวงโดยลงรักประเทศไทยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS 3G 2100ให้ลุ้นชมศึกลูกหนังโลกที่บราซิลฟรี23นาฬิกา4นาทีค่ะติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการจุดวัดดวงนะคะอย่างที่บอกคือวันนี้เราไม่ได้เปิดสายค่ะแต่ว่ารับข้อความทาง SMS นะคะ4874101ค่ะคุยกับพี่เจ๋กันในช่วงที่สวัรอบ2ค่ะพี่คะค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้สงสัยนะคะวันนี้สงสัยอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของพื้นฐานดวงของคนนะคะพี่นัดสงสัยแล้วก็เจอมาหลายต่อหลายคนที่เขาเติบโตมานะคะพี่เอ๋จนอยู่ในวัยที่เรียกได้ว่าเป็นวัยผู้ใหญ่แต่ชีวิตสุขสบายมากๆคือไม่ต้องทำมาหากินอะไรนะคะแบมือขอเงินจากใครก็ตามก็มีเงินใช้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพื้นฐานดวงเขาเนี่ยมันสุขสบายโดยที่มีสมพงษ์มีเกื้อหนุนหรือว่ามีพื้นฐานดวงอะไรทำไมทำให้ชีวิตเขาไม่กระตือรือร้นทำให้ชีวิตเขาสุขสบายแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพี่เอ๋อ๋อพี่เอ๋เจอเยอะนะคะที่เป็นแบบนี้นั่นน่ะสิแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้ปรารถนาอะไรแบบที่เรียกว่าทะเยอทะยานนะคนเหล่านี้เขาสบายเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีอะไรมากมายคือมีน้อยเขาก็โอเคมีมากเขาก็โอเคนึกออกไหมคะค่ะคือเป็นคนสบายอ่ะก็คือพื้นฐานดวงเขาจะมีเกื้อหนุนอุปถัมภ์ผิวพรรณก็จะดีมือไม้ก็ไม่ลำบากอันนี้คือใช้คำว่าพื้นฐานชีวิตเขาสบายอย่าไปอิจฉาแต่คนบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเกิดมาเนี่ยต่อให้สบายมีเงินทองเยอะแยะนะคะแต่ก็ทำไม่ได้หยุดอันนี้เด็กก็เจอเยอะมหาเศรษฐีระดับหมื่นล้านแสนล้านทำงานไม่ได้หยุดอันนี้ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้โหทำไมคนนี้สบายจังทำไมคนนี้ลำบากจังก็ทำอะไรมาสิ่งที่มีอิทธิพลกับดวงชะตาของมนุษย์เนี่ยนะคะ3-4-5ประการด้วยกัน3ประการแรกก็คือคนทั่วไปเหมือนกันอีกเต็กยีเหงซาฮงจุ้ยนะคะ1คุณธรรมเต็กคือคุณธรรม2นะคะคือเรื่องของโหงเฮงคือบุญวาสนาบุญทําสร้างมาตั้งแต่อดีตต่อมาค่ะก็คือเรื่องของฮวงจุ้ยที่เราพูดกันถึงเนี่ยการเลือกทำเลที่ตั้งที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราเลือกให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเลือกให้กับบุตรหลานหรือแม้แต่ตัวเองนะคะอันนี้ก็คือทั้งที่อยู่อาศัยทั้งที่ทำงานทั้งสภาพแวดล้อมที่เราต้องไปเกี่ยวข้องเพราะนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของห่วงจุ้ยแต่จะมีอีก2 อย่างนะคะที่ทำให้คนเนี่ยอาจจะแตกต่างจากคนทั่วไปประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงหรือว่าร่ำรวยเงินทองประเภทที่เรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอ่ะก็คือซีอินกงข้อที่4ก็คือบรรพบุรุษสร้างคือเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะหน้าตาโง่เฮงเขาสบายอ่ะไม่พอจะแม่รักมากถึงครอบครัวจะไม่มีสตังค์มากนักแต่ก็พร้อมจะหาให้ลูกอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือบรรพบุรุษสร้างนะคะหรือบางตระกูลเนี่ยบอกว่ามีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตนะคะมีทรัพย์สมบัติตั้งแต่ระดับเจ้าคุณปู่มาจนถึงปัจจุบันอันนี้ชีวิตที่เขาจะสบายขายสมบัติกิน
ก็เป็นไปได้ถูกไหมคะหรือมีเสียงดีในการทำธุรกิจตัวเองก็ไม่ต้องทำอะไรธุรกิจเขาเรียกว่ากินกงสีก็อยู่ได้อีกก็มีค่ะนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือโง่ถักจือก็คือเรื่องของการเรียนการศึกษาการค้นคว้าการค้นพบจนเป็นผู้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพนั้นๆเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้หรือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านในด้านนี้ด้านนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราสนใจรักศึกษาจนแตกฉานจนเป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละค่ะก็สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงหรือว่ามีเงินทองในสังคมได้เพราะฉะนั้นพื้นฐานทั่วไปที่เรามักจะเปลี่ยนไม่ได้ก็คืออย่างเดียวที่เรามาวิเคราะห์กันในดวงชะตาก็คือหยี่เหงก็คือข้อที่2ก็คือบุญวาสนาคำว่าบุญวาสนาคือสิ่งที่ทำมาตั้งแต่อดีตชาติทำให้คุณเกิดมาหน้าตาแบบนี้ผิวพรรณแบบนี้นะคะเกิดมาเป็นลูกคนนี้เป็นหลานคนนี้นี่เขาเรียกว่าสร้างมาตั้งแต่ในอดีตแต่สิ่งที่เรากำหนดได้ในปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าดวงชะตาลิขิตได้เนี่ยคือเรื่องของคุณธรรมนะคะคือเรื่องของห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยที่ทำงานหรือแม้แต่การเรียนการศึกษาแต่บอกแม้บรรพบุรุษสร้างไว้ก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนทั้งสองอย่างนะคะลิขิตไม่ได้แต่ที่เหลือลิขิตได้ทั้งนั้นนะคะค่ะทีนี้ถามค่ะพี่เอ๋ว่าแล้วคนที่มีลักษณะนิสัยอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะพี่เอ๋เขาจะต้องมีนักสัตว์อะไรในพื้นฐานดวงนอกจากผิวจะต้องเนียนจะต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่กำหนดหรอกค่ะไม่กำหนดค่ะก็คือส่วนมากเนี่ยนะคะส่วนมากเขาจะสบายเองแต่พี่เอ๋อาจจะเจอหลายๆคนนะคะที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วเป็นแบบเนี้ยส่วนมากจะเป็นคนปีรกาหลายคนนะที่พี่เอ๋เจอเนี่ยหรือมีนักสัตว์ปีรกาก็คือรักสวยรักงามเจ้าสำอางมีเขาเรียกว่ารูปสมบัตินะคะคือมีความสวยความหล่ออยู่ในตัวก็จะทำให้เขาเรียกว่ามีเสน่ห์อ่ะถูกไหมคะ ก็อาจจะเป็นที่รักของคนในบ้านรู้จักพูดรู้จักหวานหน้าตาสวยงามน่ารักอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่ามีลูกชายและลูกชายมีลากาเหมือนกันนะคะพี่เอ๋ก็เลยวิตกกังวลจะเป็นอย่างลูกยังไม่2เดือนลูกยังเพิ่งจะฉลองกี่เดือนไปนะ2เดือนโอ้ยนี่นะคะนี่เพราะว่าคุณแม่เป็นคนมีนักสัตว์เจ้าทุกข์อยู่ในตัวนะคะค่ะก็วิตกกังวลไปเรื่อยนะคะคิดไปเรื่อยนู่นนี่อย่างทั้งที่พี่เอ๋บอกว่าอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีมันจะดึงดูดเข้ามาใช่ไหมคะต้องพยายามปล่อยวางอ่ะไม่หรอกค่ะคือนักสัตว์ไม่ได้กำหนดเขาเรียกว่าเป็นบุญวาสนาของแต่ละคนนะคะอย่างที่เบ็ดเคยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนพี่เอ๋คนนึงเนี่ยก็เนี่ยเกิดปีรกาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้ดำเนินชีวิตเป็นปกตินะเขาก็ดำเนินชีวิตปกติอาจจะทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างนะคะแต่เนื่องจากว่าพื้นฐานครอบครัวเขาดีอ่ะคือเขาไม่ทำเขาก็อยู่ได้บางทีทำอาจจะมีรายรับไม่เท่ากับที่เขาอยู่เฉยๆกับบ้านน่ะนี่นะคะก็คือเพื่อนพี่เอ๋เนี่ยกินดอกเบี้ยของที่คุณพ่อคุณแม่เขามีทรัพย์สมบัติจากค่าเช่าบ้างนะคะจากดอกเบี้ยจากเงินนู่นนี่นั่นบ้างคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่มันแข่งกันยากนะที่เขาเรียกกันว่าแข่งวาสนานะมันแข่งกันยากนะคะแข่งอะไรนะแข่งเรือแข่งรถแข่งกันได้นะคะแต่ว่าไอ้แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้ก็ต้องทำใจค่ะว่าเนี่ยแหละมันก็เป็นเรื่องของชีวิตที่อาจจะมีความแตกต่างคนนึงอาจจะมีมากคนนึงอาจจะมีน้อยแต่สิ่งนึงที่จะทำให้เรามีเท่ากันได้ก็คือความพยายามนะคะใครที่มีน้อยในวันนี้แต่ว่ามีความตั้งใจมีความเพียรมีความพยายามก็สามารถนะคะที่จะสร้างให้มีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราต้องการได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นอัครมหาเศรษฐีก็คือแสนล้านหมื่นล้านพันล้านนี่ก็ยังแข่งกันได้นะคะคนที่ไม่เคยมีสตางค์เลยเนี่ยสามารถมีพันล้านได้นะคะบางคนอาจจะถึงขั้นมีถึงหมื่นล้านก็ได้แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณขาดความพยายามขาดความฝันนะคะขาดความปรารถนาอันนี้เท่ากับว่าคุณจะไม่ได้ทุกอย่างเลยก็คือแค่ดำเนินชีวิตให้อยู่รอดในแต่ละวันก็ยากแล้วโดยเฉพาะคนที่มีทัศนคติมองโลกในแง่ลบมองสังคมในแง่ร้ายอันนี้ยิ่งทำให้เราดึงดูด
แต่เรื่องไม่ดีดึงดูดแต่สิ่งร้ายๆให้เข้ามาในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกได้เลือกที่จะมีความสุขในทุกวันเลือกที่จะมีความฝันกับอนาคตนะคะเลือกที่จะมีความเพียรพยายามถึงสิ่งที่เราปรารถนาอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราใกล้เคียงกับคำว่าประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณไม่มีเลยสักอย่างเดียวนะคะแล้วบอกทำไมฉันไม่เหมือนคนนั้นทำไมฉันไม่เหมือนคนนี้นั่นเป็นเพราะว่าเรามัวแต่มานั่งถามอยู่ว่าทำไมแต่ไม่ทำสักทีอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบเปรียบเทียบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้นะคะชีวิตก็จะไม่มีความสุขใช่ไหมคะพี่เอ๋อันนี้ก็คือในสามีตีตาคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนใคร เหมือนใครคะ เหมือนสายน้ำผึ้งค่ะนะคะสายน้ำผึ้งเป็นตัวละครที่ทำให้เราเห็นถึงความรู้สึกว่าเขามีความอิจฉาเพื่อนซึ่งมีทุกอย่างนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็เรียนเก่งแต่กลายเป็นว่าขาดในสิ่งที่ทำไมเพื่อนไม่ต้องพยายามเพื่อนก็ได้อยากจะมีคนรักเพื่อนก็ได้อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อนก็ได้อันเนี้ยทั้งที่เขามีความสามารถสายน้ำผึ้งจุดเด่นของเขาคือเรื่องของเวลาเขาทำงานเขาจะทำเก่งนะคะเวลาเขาไปอยู่ตรงไหนเขาก็จะถ้าเข้าไปในเรื่องของการทำงานเขาก็จะมีผลงานโดดเด่นแต่เขาไม่รู้สึกเพียงพอในสิ่งที่เขาสามารถทำได้กลับเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนตลอดเวลาจนท้ายที่สุดเป็นยังไงคะชีวิตของเขาก็เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความรู้สึกอิจฉาริษยาแล้วก็นั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ทำเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เขาก็ไม่พอและถามว่าความสุขมีไหมเมื่อเราพยายามที่จะไปเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเขาถึงได้บอกว่าหลักในการเทียบที่เรียกว่าแหงนมองดูฟ้ามันก็เมื่อยคอแต่เมื่อไหร่เรามองต่ำลงมาหน่อยนะคะเรามองว่าวันนี้เรามีรถขับอาจจะไม่ใช่รถหรูวันนี้นะคะเรามีงานทำอาจจะไม่ใช่งานที่เรียกว่าร่ำรวยเงินทองมากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งก็คืองานของเราทำก็มีความสุขดีเงินก็มีใช้ข้าวก็มีกินรถก็มีขับอันนี้คือถ้าเราคิดแบบนี้นะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตเราก็ยังดีกว่าหลายชีวิตที่เขายังเดินอยู่ข้างถนนไม่มีงานจะทำแล้วก็บางทีไม่ครบ32ประการแต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะสิ่งที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่พอคำว่าไม่พออย่าใช้คำว่าเป็นความโลภหรืออย่าไปทำเพื่อที่จะเปรียบเทียบแต่คิดว่านั้นเป็นความฝันเช่นฉันอาจจะชอบเดินงานมอเตอร์โชว์มีรถอยู่สักยี่ห้อหนึ่งที่ชอบใช่ไหมคะเอ๊ะจะมีรถคันนี้ต้องมีรายได้เดือนละเท่าไหร่ก็ต้องมาคำนวณแล้วทำยังไงที่เราจะมีรายได้เดือนละเท่านี้เพื่อที่จะมีรถคันนี้ให้สมดังความปรารถนาของเราแล้วถ้าบอกโอ้โหเป็นขนาดนี้ไหวไหมเนี่ยเหนื่อยไปไหมเนี่ยถ้าจะต้องทำงานตลอดใน24ชั่วโมงได้นอนสัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยไหวไหมถ้าบอกว่าไม่ไหวความฝันถอยลงมาอีกสักหน่อยได้ไหมคะถอยมาก่อนนะคะหาเดือนละเท่านี้พอหาได้ค่อยขยับไปอีกขั้นมันก็จะมีเป้าหมายระยะโอ้โหระยะยาวนะคะเป้าหมายระยะกลางแล้วก็เป้าหมายระยะสั้นมันเหมือนกันจะเก็บสตางค์เนี่ยก็เริ่มจะเก็บน้อยๆก่อนแล้วค่อยเก็บมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปนี่แหละค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าต้องมีความฝันก่อนแล้วเดินตามความฝันด้วยทัศนคติมองโลกในแง่บวกให้คิดซะว่าทรัพยากรทุกอย่างในโลกนี้ทุกคนสามารถได้เท่าๆกันเช่นอากาศที่คุณหายใจเข้าไปนะคะอากาศที่ได้หายใจทุกๆคนมีโอกาสได้หายใจเอาอากาศได้เท่าๆกันจะหายใจเข้ามากหายใจเข้าน้อยเรื่องของคุณนะคะบางคนอาจจะไปซื้อโอโซนไปซื้อเกาะไปซื้อเขาอันนั้นไม่ต้องคิดเราคิดถึงคนทั่วๆไปอันนี้เขาไม่เก็บสตางค์นะนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มีมลพิษอันนั้นอาจจะเหม็นหน่อยแต่ก็ยังหายใจได้อยู่อันนี้คือเราคิดถึงว่าสิ่งที่เรามีหลังจากนั้นอะไรอีกคะที่เราต้องการความพยายามนะคะนกตื่นเช้าได้นอนก่อนหรือว่าเราอาจจะทำงานมากกว่าคนอื่นก็ดีขึ้นแต่ที่สำคัญคือหาเงินได้มากเท่าไหร่แต่สุขภาพก็ไม่ดีถูกไหมคะเนี่ยมันก็ต้องคิดว่าทุกอย่างต้องพอดีพอดีก็คือหลักของในหลวงเยอะนะคะพี่เอ๋คน
คนที่ทำงานหนักๆแล้วต้องเอาเงินมารักษาตัวเองคนใกล้ตัวนะเลยพี่สาวนะหรือว่าญาติญาติที่เป็นแบบนี้นะทำงานหนักมากแต่ปรากฏว่าโรคก็มากตามไปด้วยนี่ไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินชีวิตมันต้องพอดีนะคะคำว่าจะพอดีได้ก็คือรู้จักว่าแค่ไหนพออ่ะทำงานเท่านี้ต้องรู้จักหัวเราะต้องรู้จักยิ้มต้องรู้จักผ่อนคลายสบายสบายบ้างต้องรู้จักที่จะพักผ่อนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอริยบทบ้างอย่าเคร่งเครียดหรือเข้มงวดจนเกินไปต้องรู้จักผ่อนคลายเรื่องมันมีเวลาว่าต้องกินต้องนอนต้องขับถ่ายถูกไหมคะต้องหัวเราะต้องยิ้มต้องคิดต้องฝันมันต้องมีต้องทำอย่างนี้มันก็จะมีจังหวะแต่ทุกจังหวะของเราสามารถกำหนดให้มันเป็นช่วงเวลาของความสุขได้เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตตัวเดียวค่ะคิดว่าสุขก็สุขแล้วอ่ะบางคนบอกนั่งรถอยู่ตรงเนี้ยแอร์ก็เย็นดีอ่ะหันไปมองรถข้างๆโอ้โหเขาขับพอร์ชฉันอยากได้พอร์ชไปซื้ออะไรคะอย่าซื้ออะไรนะชาเขียวมากิน อะไรอย่างเงี้ยบอกเอ้ยขับรถเราแอร์ก็เย็นดีอยู่แล้ว นะคะไม่ต้องอิจฉาใครดำเนินชีวิตปกติถึงเวลาต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้มันพรวนดินใส่น้ำใส่ปุ๋ยนะคะถึงเวลาเขาก็ออกดอกออกผลให้เราเก็บเกี่ยวได้แน่นอนแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่เริ่มแม้แต่จะปลูกต้นอะไรสักต้นก็อย่าหวังว่าคุณจะได้กินผลไม้ที่คุณปลูกแต่ถ้าปลูกวันขายเกินไปไหมคะพี่เอ๋มันไอ้คำว่าสายเกินไปพี่เอ๋ก็ไม่ค่อยจะคิดนะคะเพราะว่าผู้พันแซนเดอร์หลังจากเกษียณจากการเป็นผู้พันที่เป็นทหารก็ยังมามี KFC ได้เลยถูกไหมคะหรือว่านักใช้คำว่าอะไรนะนักฟิสิกส์ระดับโลกอย่างใครนะที่คิดระเบิดปรมาณูอย่างเนี้ยเขาก็ไม่ได้คิดได้ตอนเขาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ไม่ได้คิดได้ตอนเขาเป็นนักเรียนนะคะเขาคิดได้ตอนเขาแก่แล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีอายุมากค่ะยิ่งมีประสบการณ์อย่าไปคิดว่าโอ้โหแก่แล้วฉันจะไปทำอะไรได้ก็ไอตลอดเวลาที่คุณทำมาดำเนินชีวิตมาได้จนวันนี้นั่นแหละถือว่าคุณเป็นผู้ที่ผ่านโลกผู้ที่มีประสบการณ์มากมายแล้วนะคะ อะไรที่จะเป็นเรื่องของความประมาทอะไรที่จะเป็นเรื่องของความไม่ระวังก็เจอมาหมดแล้วถ้าจะมาเริ่มทำธุรกิจในตอนแก่ก็บางท่านก็กลัวว่าเงินที่มีอยู่จะหมดก็ทำอะไรที่ทำได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าความกลัวเนี่ยมันก็ถ้าเราเพิ่มความระมัดระวังมันก็จะลดทอนความกลัวลงไปแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือคนที่กลัวมากที่สุดก็คือกลัวความไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้ในสิ่งนั้นมากขึ้นแล้วความกลัวก็จะหมดไปมันการที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างก็ต้องเรียนให้เยอะศึกษาให้เยอะหาประสบการณ์จากคนอื่นให้มากนะคะแล้วก็ต้องลงมือทำถ้าไม่ทำนะคะแหมอ่านเยอะฟังเยอะดูเยอะมันไม่ได้ทำสักทีอ่ะพี่เอ๋เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเหมือนยังไม่ปลูกต้นไม้สักทีอ่ะมันจะประสบความสำเร็จได้ไงเหมือนมันที่เพียอ่านหนังสือเกี่ยวกับถังเช่าพี่เอไม่ปลูกถังเช่าสักทีอ่ะวันนี้พี่เอก็ไม่มีผลผลิตต้องบอกว่าวันนี้มีคนมาที่ฟาร์มนะคะมาซื้อถังเช่าไปอีก2กิโลคิดดูก็แล้วกันความสุขของคนเพาะนะคะเขาซื้อไปทำอะไรคะพี่เอก็ซื้อไปทานเขาเคยทานมาแล้วนะคะแล้วก็ทานมาแล้วเนี่ยแล้วก็ดีเพียงแต่ว่าเดิมเนี่ยเขาสั่งจากทางเชียงใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีคนที่พี่เอรู้จักเป็นพี่ๆที่สนิทกันเนี่ยค่ะเขาก็แนะนำว่ามาที่นี่สิก็บ้านอยู่รังสิตอ่ะมาซื้อที่คลอง3ก็ได้อยู่คลอง3รังสิตเท่านี้เองนะคะก็ให้แวะมาดูปรากฏวันนี้พอพี่เอพาเข้าไปดูที่อาคารถังเช่าทองคำโอ้โหเขาตื่นตาตื่นใจมากเขาบอกเนี่ยเพราะแบบนี้ทั้งสะอาดทั้งปลอดภัย มีเท่าไหร่เนี่ยเขาก็อยากจะได้ทั้งหมดเพราะนอกจากที่เขากินเองแล้วดีนะคะเขายังเอาไปแบ่งปันให้ผู้ใหญ่คนอื่นๆกินด้วยพี่เอกก็เลยบอกว่ามาได้ตลอดให้สั่งมาก่อนนะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยพี่เอกเพาะเองอาจจะมีส่วนเท่านี้แต่ต่อไปเนี่ยที่เราเปิดสอนเริ่มมีเครือข่ายของคนที่มาอบรมถังเช่าแล้วตั้งใจที่จะทำเป็นธุรกิจก็สามารถที่จะมีผลผลิตได้มากขึ้นด้วยนะคะงั้นถามต่อเนื่องไปเลยในช่วงท้ายของรายการค่ะพี่เอ๋เป็นยังไงบ้างคะความคืบหน้าของรุ่นที่2ที่จะอบรมกันในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะค่ะแม่ต้องบอกว่านอกจากรุ่นที่2จะสมัครกันเข้ามาก็พอสมควรนะคะคือใช้คำว่าเยอะทั้งสมัครมาแล้วโอนสตังมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ยังมีคนถามรุ่นที่3ได้ไหมคะ พี่เอนี่ยังลำบากใจอยู่มากๆเลยเพราะว่าอะไรในส่วนของพี่เอกำลังจะทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับถังเช่านะคะ แล้วเวลา เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยกับรุ่นที่1และรุ่นที่2ที่กำลังจะอบรมเราก็ต้องเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนที่เขาอบรมไปแล้วแล้วอยากจะทำธุรกิจด้วยมันก็กลัวเป็นกลัวว่าจะไม่มีเวลาในการจะมาดูแลเทคแคร์ในแต่ละรุ่นได้เต็มที่ก็เลยคิดว่ารุ่นที่หลังจากรุ่นที่2ไปแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน1วันเต็มนะคะศึกษาดูงาน1วันเต็มก็คือว่าคุณมาเหมือนอบรมได้ทุกอย่างหมดแต่ที่จะลงมือทำทุกคนเหมือนรุ่น1และรุ่น2เนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่า1วันน่ะมันไม่ทันนะคะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงระหว่างการตัดสินใจว่าจะเต็มวันอีกดีไหมนะคะหรือว่าจะไหวหรือเปล่ากับตัวพี่เอเองเพราะว่าคนที่จะเข้ามาอบรมเขาก็ต้องปรึกษาแล้วก็ต้องสร้างในส่วนของคนที่อยากจะลงทุนในเชิงธุรกิจด้วยนะคะก็ขอให้ผ่านรุ่น2ไปก่อนก็แล้วกันแล้วจะมาดูอีกทีว่าจะเปิดรุ่น3ไหวไหมนะคะเพราะรุ่น1ก็เริ่มมีคนที่อยากจะทำในตัวของเพราะถังเช่าเพื่อที่จะส่งให้กับสถานีเห็ดแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก 3-4 ท่านแล้วนะคะแต่ละท่านก็ตั้งใจทำจริงๆบางท่านเตรียมตัวเกษียณบางท่านทำให้คุณแม่บางท่านก็บอกว่าจะทดลองก่อนมีตึกแถวว่างอยากจะทำทั้งหมดเลยเตรียมตัวเกษียณบั้นปลายอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการนี้ดูแลให้คนทำธุรกิจประสบความสำเร็จเหมือนเป็นที่เลี้ยงฟูลไทม์อ่ะก็เลยกังวลใจว่าถ้าเปิดไปเรื่อยๆแล้วไม่ดูแลคนแรกๆก็กลัวจะเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบนะคะก็ขอดูก่อนว่ารุ่น2มาแล้วเป็นยังไงบ้างจะไหวไหมรุ่น3 4 5จะเป็นแบบศึกษาดูงานคือถ้าถามว่าศึกษาดูงานกับสถานีเหตุก็ยังคงได้ความรู้เต็มที่นะคะเราไม่มีกั๊กเพียงแต่ว่าอาจจะย่อระยะเวลาว่าแทนที่จะใช้เวลากับเรื่องนี้นานๆก็อาจจะลดจากสมมุติ2ชั่วโมงก็เหลือสัก1ชั่วโมงอย่างเนี้ยค่ะแต่ก็ยังคงได้ความรู้เต็มที่เหมือนเดิมแต่ว่าลดเหลือแค่วันเดียวอย่างเนี้ยค่ะค่ะแล้วพี่เอ๋ให้ความสำคัญกับถังเช่าแบบนี้นะคะเพราะเห็ดแนวใหม่แล้วพี่เอ๋ยังมีต่อไหมคะเพราะเห็ดแนวใหม่ต้องเปิดอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าการเพาะเห็ดแนวใหม่สบายๆสไตล์สถานีเห็ดก็คือเราส่งเสริมให้คนเพาะเห็ดรับประทานเองที่บ้านนะคะแล้วเพาะเห็ดเพื่อเป็นรายได้เสริมอันนี้คือในระหว่างที่คุณเพาะถังเช่าคุณก็ควรจะเพาะเห็ดอย่างอื่นกินเองด้วยนะคะ yeah. อันนี้เราไม่ทิ้งอยู่แล้วเปิดเดือนละ2ครั้งฟรีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถังเช่าเนี่ยเป็นเห็ดที่มันจะต้องลงทุนคือต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าถ้าคุณจะเพาะถังเช่าจะลงทุนถังเช่าต้องมีเตรียมเงินไว้เลย 100,000 oh. อย่างน้อย 100,000 yeah. แต่ในระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนคุณจะได้คืนประมาณ 120,000จากที่พี่เอวางไว้นะคะตามแผนแพทเทิร์นที่พี่เอคิดนะเพราะฉะนั้นเพียงแค่รอบแรกของการผลิตถ้าทุกอย่างตามนี้เป๊ะแน่นอนคุณได้กำไรแล้วอะใน2เดือนอะแต่เราก็ไม่อยากจะมาโปรโมทในลักษณะแบบนี้ขอให้ทุกคนได้เรียนก่อนได้รู้ก่อนได้รู้ศักยภาพของตัวเองว่าคุณจะมีความตั้งใจในการดูแลรักษาถังเช่าเหมือนลูกน้อยได้ไหมอะพี่เอเนี่ยเป็นคนที่รักถังเช่านะคะไม่ได้เลี้ยงถังเช่าว่าเขาเป็นเห็ดพี่เอ๋เนี่ยดูแลก็เหมือนกับว่าแม้เป็นสมาชิกในบ้านแหละนะคะต้องดูแลอย่างดีค่ะเวลากินถังเช่าเผ็ดกินถังเช่าทุกวันจากน้องน่าสังเกตไหมตั้งแต่วันไหนอะจันทร์อังคารเสียงไม่ค่อยมีวันนี้วันพุธนะคะเสียงปกติเลยกลับมาปกติเริ่มมีพลังแล้วก็วันนี้ก็มีกิจกรรมต้องออกไปข้างนอกนะคะก็คุยทั้งวันเนี่ยสามวันเนี่ยรับแขกแล้วก็คุยทุกวันเราก็ยังมีความรู้สึกโอ้จะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยนะคะแต่ก็กลายเป็นว่าแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถังเช่าเป็นตัวที่พิสูจน์ว่านอนหลับตอนนี้ทุกวันนี้หายใจสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนอนหลับสบายตื่นมาไม่เพลียอันนี้คือสิ่งสำคัญหลังจากนั้นแม้ร่างกายอวัยวะทุกส่วนตัวเราก็40อัพแล้วนะคะก็อยากจะเป็นสาว 2,000 ปีเหมือนกันนั่นก็ต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้แล้วก็ตัวที่เรารู้ว่าดีมากๆก็คือถังเช่ามันไม่เพาะวันนี้แล้วไม่รู้จะเพาะวันไหนตอนนี้เพาะนะคะต่อให้จะต้องเก็บไว้เพียก็ยังมีความสุขกินเองก็ยังมีความสุขให้คนอื่นชิมก็ยังมีความสุขทุกวันนี้ชอบมากใครมาเนี่ยให้ชิมถังเช่าหมดเลย
อยากไปชิมบ้างจังเลยค่ะ ยังไม่มีโอกาสไปเลยอิฉาคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะที่ได้ไปอบรมในรุ่นที่หนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมที่ที่เพาะเห็ดถังเช่าสีทองของพี่เอ๋นี่นะถังเช่าทองคำถังเช่าทองคำโหชื่ออลังการมากเดี๋ยวมีโอกาสจะต้องไปเยี่ยมเยือนแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะพี่เอ๋ค่ะพี่เอ๋อุณารินกิจไพบูลย์ทวีและดิฉันณัฐาแทนสิริลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดวัดดวง